สวัสดีอาจารย์นะคะวันนี้จะมานำเสนอรายงานการฝึกสหกิจค่ะในหัวข้อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของการปรับปลาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษค่ะประวัติและความสำคัญนะคะการปรับปลาส่วนภูมิภาคค่ะหรือในชื่อย่อกปภค่ะเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยค่ะมีพันธกิจสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อที่จะจัดมาให้ได้ซึ่งน้ำดิบในการผลิตหรือจัดส่งรวมถึงการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ลูกค้าในพื้นที่บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกปภ.นะคะก็คือผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศค่ะสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้นะคะจะเน้นไปที่การให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะจะเป็นกระบวนการที่สำคัญมากค่ะในการที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงลูกค้าให้เกิดความผูกพันแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อการประปาค่ะกระบวนการในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์นะคะจะมี5กระบวนการค่ะได้แก่กระบวนการที่1ค่ะการบูรณาการนำเสียงของลูกค้าไปใช้กระบวนการที่2คือการติดต่อสื่อสารรับฟังลูกค้าค่ะกระบวนการที่3จะเป็นการวิเคราะห์เสียงของลูกค้า4นะคะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการที่5ค่ะจะเป็นการประเมินผลการบริการและลูกค้าสัมพันธ์ค่ะสถานที่ตั้งของการประปานะคะจะอยู่ที่72ค่ะซอยรังสิตปทุมธานี8ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตาสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงที่ตั้งค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะไปถึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตค่ะลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการพิมพ์ใบคำร้องต่างๆค่ะแล้วก็การลงข้อมูลตารางการทำงานการลางานของพนักงานค่ะรวมถึงการให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่าบริการต่างๆการลงงานในสมุดงานเกี่ยวกับการประสานม่านวัดน้ำค่ะการค้นหาแล้วก็ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำรวมไปถึงการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปตามที่รับเป้าหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์หรือการถ่ายเอกสารค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพค่ะการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานนะคะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตค่ะให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานจริงในภายภาคหน้าและ3นะคะจะเป็นการส่งเสริมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการค่ะโดยจะผ่านนักศึกษานะคะผู้ที่ไปปฏิบัติงานค่ะขอบเขตของงานนะคะจะอยู่ที่การเริ่มฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2564จนถึงวันที่18มีนาคม2565ณการปรับปลาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษค่ะโดยตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายนะคะจะมีตำแหน่งงานอำนวยการแล้วก็งานลูกค้าสัมพันธ์ค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1ค่ะก็คือจะได้รับประสบการณ์วิชาชีพค่ะตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากชั้นเรียนในนอกจากที่เราไปศึกษาในชั้นเรียนค่ะแล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนาตนเองทางด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นค่ะเกิดทักษะในการติดต่อสื่อสารข้อมูลแล้วและอีกอย่างนะคะก็คือเราสามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องค่ะเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองแล้วต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของเอกสารแล้วก็วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะในเรื่องของความหมายของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์นะคะชื่นจิตค่ะได้กล่าวไว้ว่า
การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ค่ะคือกิจกรรมการตลาดที่กระทำต่อลูกค้าอาจจะเป็นผู้บริโภคหรือลูกค้าคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจแล้วก็การรับรู้ที่ดีค่ะสินฟ้านะคะกล่าวว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดค่ะที่ใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายโดยแนวทางการปฏิบัตินะคะจะเป็นลักษณะของตัวต่อตัวหรือว่าเฉพาะกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าค่ะวิรพงศ์นะคะกล่าวว่าเป็นการบูรณาการค่ะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นกระบวนการการให้บริการลูกค้าในการขายการตลาดทางตรงค่ะการจัดการทางการบัญชีและรวมถึงกระบวนการสั่งซื้อในส่วนของการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็รับรู้ที่ดีค่ะโกศลนะคะกล่าวว่าความต้องการและก็พฤติกรรมของลูกค้าค่ะจะเป็นกระบวนการตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนำไปสู่และได้ผลงานที่มากขึ้นในอนาคตค่ะสรุปนะคะการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ค่ะหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมใดๆที่นำมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การรักษาลูกค้านะคะก็เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตาสินค้าแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรโดยให้ได้รับประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายค่ะวัตถุประสงค์ของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์นะคะ 1. ค่ะเพื่อเพิ่มยอดขาย 2. ค่ะเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการค่ะ3ค่ะเพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริษัทหรือว่าบริการค่ะ4นะคะเพื่อให้ลูกค้าแนะนำสินค้าหรือบริการต่อไปยังผู้บริโภคอื่นค่ะเกิดการพูดแบบปากต่อปากค่ะในทางบวกเกี่ยวกับสินค้าซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำกล่าวอ้างในโฆษณาค่ะหลักในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์นะคะ1นะคะก็คือคุณค่าในสายตาลูกค้าค่ะจะเป็นการรับรู้สัมผัสถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์และการบริการสอดคล้องกับความคิดเห็นค่ะทัศนคติที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะลูกค้าจะประเมินถึงคุณค่าที่เกิดประโยชน์ประกอบด้วยคุณค่า4ด้านค่ะคือคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ด้านบริการด้านพนักงานและด้านภาพลักษณ์ค่ะ2นะคะความพึงพอใจของลูกค้าค่ะคือระดับความรู้สึกของบุคคลค่ะจะเปรียบเทียบกับคุณค่าจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับความคาดหวังการตัดสินใจซื้อของลูกค้าบนพื้นฐานความคาดหวังที่ผู้บริโภคนะคะมีต่อคุณค่าแต่ละด้านลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจหลังการซื้อขายได้หรือไม่นะคะก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นค่ะความสำคัญของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์นะคะเชื่อจิตค่ะกล่าวไว้10ประการได้แก่ประการที่1นะคะคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละรายค่ะ2ค่ะเป็นการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้เพิ่มยอดขายในทันทีแต่หากผลลัพธ์ในรูปแบบของยอดขายนะคะจะเกิดขึ้นในระยะยาวค่ะจากการที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็มีความเข้าใจรวมถึงการรับรู้ที่ดีค่ะ3นะคะเป็นบริษัทและลูกค้านะคะจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายค่ะและประการที่4นะคะจะช่วยให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางค่ะต่อมานะคะ Bachelor Inter ค่ะได้กล่าวถึงความสำคัญที่จะได้รับความสัมพันธ์อันดีดังนี้ค่ะคือ1ค่ะสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าในระยะยาว2ค่ะเพิ่มยอดขายในระยะยาวค่ะ3ค่ะลูกค้าเก่าเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือว่าบริการจากบริษัทในอนาคตสูงสร้างประวัติชื่อเสียงภาพโพสต์รวมถึงลูกค้าจะบอกกันปากต่อปากค่ะและ4นะคะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะคือจะสามารถบริการลูกค้าได้ดีขึ้นความสนใจความต้องการของลูกค้านะคะจะนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าตามที่ต้องการได้การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนะคะจะช่วยเพิ่มความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทค่ะ
ต่อมานะคะจะเป็นวิธีการปฏิบัติงานค่ะในส่วนของข้อมูลการปฏิบัติงานนะคะจากการที่ปฏิบัติงานนะคะตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2564ถึงวันที่18มีนาคม2565นะคะทางคณะผู้จัดทำค่ะได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งงานทั้งงานด้านอำนวยการแล้วก็ลูกค้าสัมพันธ์ค่ะโดยรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายก็หลักๆก็จะมีงานพิมพ์เอกสารค่ะงานนำเสนอเอกสารให้แก่ผู้จัดการค่ะงานถ่ายเอกสารหรือว่าธุรการทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของงานรองรับเอกสารภายในค่ะการจัดทำใบขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสถานที่การจัดทำใบขอลาอนุญาตพักร้อนประจำปีของพนักงานการเช็ครายชื่อการมาปฏิบัติงานรวมถึงการลาของพนักงานการจัดทำบัญชีการปฏิบัติงานการลาต่างๆของพนักงานการจัดทำเอกสารขอเรียนเชิญผู้ใช้น้ำให้มารับเงินการประกันที่การประปาค่ะรวมถึงงานอื่นๆนะคะที่รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์การค้นหาตรวจสอบประวัติผู้ใช้น้ำการออกใบคำร้องต่างๆการให้บริการรับชำระค่าบริการและการตอบข้อมูลข้อสงสัยต่างๆให้แก่ผู้ใช้น้ำค่ะอันนี้นะคะจะเป็นภาพงานที่ได้รับเป้าหมายและเป็นภาพการปฏิบัติงานค่ะระดับความสำคัญของงานและปริมาณงานนะคะงานที่ได้รับเป้าหมายนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากเอกสารต่างๆจะถูกนำมาบันทึกเข้าสู่ระบบและจะนำเอกสารไปเสนอให้แก่ผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานช่างรวมถึงหัวหน้าฝ่ายต่างๆค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือฝ่ายงานจึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญค่ะในการดำเนินงานต่างๆในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของปริมาณงานนะคะจากที่ได้รับมอบหมายมาก็จะมีจำนวนงานที่มีจำนวนมากค่ะแล้วก็เอกสารนะคะจะมีการให้บันทึกงานทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการลงตารางการเช็คการมาการลาของพนักงานการรับชำระค่าดำเนินการต่างๆและออกใบคำร้องค่ะงานด้านอำนวยการนะคะจะเป็นในเรื่องของงานด้านเอกสารส่วนใหญ่ค่ะโดยจะจัดทำเอกสารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หนังสือเชิญประชุมค่ะหนังสือเชิญไปฝึกอบรมหนังสือการขอลาพนักงานหรือใบคำร้องต่างๆค่ะการพิมพ์เอกสารประสานมาตรวัดน้ำงานแต่ละอย่างที่ได้รับมอบหมายนะคะจะแตกต่างกันออกไปค่ะจึงทำให้แต่ละฝ่ายงานที่รับมอบหมายนะคะจะได้ประสบการณ์ทำงานที่ไม่เหมือนกันซึ่งในการดำเนินงานนะคะงานด้านหน่วยการไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์หนังสือหรืองานจัดทำหนังสือเชิญประชุมในด้านนี้นะคะทางผู้จัดทำจะจัดทำเอกสารแล้วก็รวบรวมเอกสารที่พนักงานลงเวลาเข้าทำงานหรือออกนำไปให้ผู้จัดการเซ็นรับทราบก่อนขึ้นฝ่ายเสนอค่ะผลจากการปฏิบัติงานในส่วนนี้นะคะงานดำเนินการค่ะทำให้ผู้จัดทำนะคะได้เรียนรู้ระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็นงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรืองานด้านเอกสารรวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดงานด้านเอกสารต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อมานะคะจะเป็นลักษณะงานของงานลูกค้าสัมพันธ์ค่ะจากที่ได้รับมอบหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับชำระค่าบริการการให้ข้อมูลหรือการช่วยออกใบคำร้องต่างๆนะคะก็จะทำให้การดำเนินงานในการมาติดต่อเรื่องน้ำนะคะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะปัจจุบันค่ะการประปานะคะได้มีแอปพลิเคชันในการชำระค่าบริการต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าบริการโดยไม่ต้องเดินทางมาถึงการประปาเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยค่ะทางผู้จัดทำนะคะก็จะได้รับมอบหมายในการให้คำแนะนำรวมถึงวิธีการใช้แอปพลิเคชันในการชำระค่าบริการค่ะผลจากการปฏิบัติงานในส่วนงานนี้นะคะทำให้ผู้จัดทำค่ะได้ฝึกทักษะการติดต่อข้อมูลการให้คำแนะนำรวมถึงการตอบปัญหาต่างๆอีกทั้งนะคะยังช่วยฝึกให้เกิดทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสรุปนะคะจากงานที่ได้รับมอบหมายที่แตกต่างกันไปนะคะทำให้ผู้จัดทำทั้งหมดนะคะได้เกิดความรับรู้
ด้านประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นค่ะรวมถึงได้เรียนรู้ระบบการดำเนินงานต่างๆของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะว่าเป็นยังไงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งนะคะผลการดำเนินงานนี้นะคะจากงานที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้ช่วยฝึกให้คณะผู้จัดทำค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเกิดทักษะการติดต่อข้อมูลฝึกความอดทนฝึกทักษะการจัดการงานต่างๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของความมีวินัยความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายค่ะสรุปผลปัญหาแล้วก็อุปสรรคจากการที่ปฏิบัติงานนะคะทางคณะผู้จัดทำค่ะจากการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในงานอำนวยการแล้วก็งานลูกค้าสัมพันธ์นะคะในช่วงแรกๆค่ะอาจจะมีปัญหาในการทำงานร่วมกับพนักงานพี่ๆในแต่ละฝ่ายค่ะในการที่อาจจะไม่กล้าพูดคุยหรือว่าสอบถามปัญหาในการปฏิบัติงานเพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยสนิทกันค่ะรวมไปถึงการเรียนรู้การปฏิบัติงานในช่วงแรกค่ะจะมีความยากนิดนึงในการเรียนรู้การจากงานที่รับมอบหมายทำให้งานในระบบการประปาค่ะมีความยุ่งยากแล้วก็สับสนแล้วก็นะคะการปฏิบัติงานในแต่ละวันค่ะจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดการได้ล่วงหน้าเนื่องจากจะต้องพบเจอกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวันค่ะโดยลูกค้าแต่ละวันนะคะก็จะมีทั้งการโวยวายเพราะว่าถูกแตะมิเตอร์น้ำรวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆร่วมกับพนักงานในแต่ละฝ่ายค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดแตกต่างกันทั้งนี้นะคะผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและก็ภายนอกค่ะการใช้ระบบของการปรับปรามเพื่อให้ดำเนินงานต่างๆให้กับผู้ชนะให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะข้อเสนอแนะนะคะก็จะมี1ค่ะยอมรับความแตกต่างของความคิดของแต่ละบุคคลค่ะ2ค่ะการให้ความร่วมมือในแต่ละฝ่ายถือว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติค่ะ3ค่ะมีความรอบคอบแล้วก็มีสติอยู่เสมอค่ะ4ค่ะควรที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาความรู้ให้ดีกว่าเดิมและข้อเสนอแนะที่5ค่ะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะค่ะจากคณะผู้จัดทำนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ